สวัสดีครับไม่ต้องพึ่งกองหน้านิชิโนะมั่นใจนักเตะช้างศึกเบิกสกอร์ได้ทุกคนอากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยยืนยันนักเตะทีมชาติไทยสามารถทำประตูได้จากทุกตำแหน่งหลังจากที่เขาตัดสินใจเรียกกองหน้าอาชีพมาติดทีมชาติเพียงแค่คนเดียววันที่4กันยายน2562ทีมชาติไทยได้ทำการแถลงข่าวความพร้อมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022โซนเอเชียที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันเย็นวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้นำโดยอากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยและศิวรักษ์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูกัปตันทีมชาติป้ายแดงกันเลยทีเดียวนิชิโนะได้ออกโรงกระตุ้นลูกทีมของเขาให้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่สมกับการที่ได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยนอกจากนี้เขายังพยายามปลูกฝังให้ผู้เล่นในทุกตำแหน่งสามารถทำประตูได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพากองหน้าตัวเป้าโดยเชื่อว่านักเตะทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ทำประตูได้ขอบคุณทางสมาคมที่แต่งตั้งผมทำหน้าที่เฮดโค้ชซึ่งเกมพรุ่งนี้จะเป็นเกมแรกที่คุมทีมชาติไทยแม้จะมีเวลาเตรียมทีมน้อยแต่เราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนิชิโนะกล่าวให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เราเก็บตัวมาประมาณ1สัปดาห์เราได้ดูลักษณะนิสัยใจคอนักเตะและขอแต่งตั้งศิวรักษ์เทศสูงเนินซึ่งมีประสบการณ์เป็นกัปตันทีมในเกม2เกมแรกกับเวียดนามและอินโดนีเซียนักเตะหลายคนมีคุณภาพที่ดีสามารถพัฒนาได้และมีบางคนอายุน้อยซึ่งขาดเพียงประสบการณ์และการลงเล่นระดับสูงเท่านั้นผมบอกให้นักเตะอายุน้อยๆว่าไม่รู้ว่าพวกคุณจะมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ได้อีกตอนไหนดังนั้นทุกคนแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ต้องมีความมั่นใจในการเล่นกับนักเตะรุ่นพี่และพยายามเอาชนะนักเตะรุ่นพี่ให้ได้ผมดูไทยเล่นกับเวียดนามในคิงส์คัพซึ่งเราไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ปัญหาตอนนี้ก็คือกองหน้าตัวเป้าซึ่งผมพยายามไปดูนักเตะจากไทยลีกทุกเกมแต่ปัญหานี้ไม่ได้มีเฉพาะไทยแต่เป็นปัญหาของทุกชาติในเอเชียเพราะส่วนใหญ่ใช้นักเตะต่างชาติและดันนักเตะกองหน้าไปเล่นด้านข้างผมพยายามปลูกฝังให้นักเตะทุกคนมีความกล้าเวลาเล่นในเขตโทษและพุ่งเข้าหาลูกบอลตลอดซึ่งเชื่อว่าทุกคนสามารถทำประตูได้จากทุกตำแหน่งการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้เราอยู่กลุ่มกับทีมในอาเซียนทำให้รู้สึกว่าทุกทีมมีความฮึกเหิมและอยากชนะกันมากที่ผ่านมาเวียดนามมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในทุกรุ่นผมรับรู้ถึงการสู้กันโดยตรงของทั้งสองทีมทุกการแข่งขันล้วนมีความกดดันและผมอยากคว้าชัยชนะให้ได้นิชิโนะกล่าวให้สัมภาษณ์สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมเปิดบ้านประเดิมพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดแรกของกลุ่ม G วันที่5กันยายน2562หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองเวลา1ทุ่มตรงที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมันแน่นอน